ครับอยู่กับท่านนายกนครกิติพัฒนากรนายกเทศมนตรีตำบลสำเนินครับท่านนายกครับวันนี้โครงการฝึกอบรมภัยพิบัตินะครับเทศบาลตำบลสำเนินมากี่ท่านครับแล้วโครงการนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับท่านครับครับโครงการนี้เป็นโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัตินะครับของตำบลสำเนินซึ่งก็มีทั้งหมด4แห่งในชุดนี้ที่มาจัดรวมกันก็คือ200คนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการคัดสรรหาคนที่ดีใจนะครับที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมให้มีโอกาสได้มาทำงานร่วมกันและได้รับขนาดเดียวกันการจะทำงานร่วมกันได้เนี่ยมันจะต้องมีการฝึกอบรมนะครับให้ความรู้แล้วก็ฝึกวินัยด้วยเพื่อความปลอดภัยในของคนที่ทำงานด้วยแล้วก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับแต่ที่มาทุกคนเนี่ยล้วนดีใจอาสาสมัครนะครับและตั้งใจที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นโครงการนี้ครับทำไปอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะมีคนที่มีจิตอาสามากขึ้นก็จะทำให้บ้านเมืองของเรานั้นปลอดภัยนะครับครับขอบคุณท่านนายกนครมากนะครับขอบคุณครับครับอยู่กับนายกพนีนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท์ข้านะครับท่านนายกครับวันนี้ตำบลนนท์ข้ามาร่วมกิจกรรมกี่คนครับก็50คนค่ะ50คนเนาะก็มีโครงการดีๆของพระเจ้าอยู่หัวเนาะจิตอาสาใช้ภัยพิบัติเพื่อเอาไปใช้เป็นพื้นที่เนาะโครงการนี้ดีๆยังไงครับก็เป็นโครงการที่มาช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของผู้นำอบต.ส่วนต่างๆที่มาร่วมอบรมในวันนี้นะคะเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มความชำนาญเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติในด้านต่างๆเวลาเกิดภัยจะได้ทำการแก้ไขครับผมขอบคุณท่านนายกมาครับครับอยู่กับท่านนายกสุชาติยาวิสิทธิ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชนะครับท่านนายกครับวันนี้ตำบลโคราชมากี่ท่านครับมา50คนเนาะวันนี้มาอบรมโครงการภัยพิบัติเนาะครับใช่ครับครับผมก็กราบสวัสดีท่านนายกสุชาติยาวิสิทธิ์นะครับครับวันนี้อยู่กับท่านนายกชาดานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาครับท่านนายกครับวันนี้ตำบลเสมามากี่ท่านครับสวัสดีครับตำบลเสมาของเราก็มาประมาณ50ท่านครับวันนี้มาฝึกอบรมโครงการจิตอาสา904ครับครับผมใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนาะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับครับผมนอกจากเราจะได้ฝึกตัวเองให้รู้จักรับผิดชอบแล้วก็ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าเป็นกิจกรรมใดที่เป็นสาธารณะนะครับเป็นต้องใช้จิตอาสาตำบลเสมาของเรานั้นพร้อมเพรียงกันดีมากครับครับผมขอบคุณท่านนายกสดาครับขอบคุณครับครับท่านตุลสิริตรองอุดมนะครับนายอำเภอสูงเนินนะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในงานนะครับท่านนายกนครกิติพัฒนากรนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินในการต้อนรับครับท่านตุลสิริอินทรกรอุดมนายอำเภอสูงเนินนะครับเดินทางมาถึงหอประชุมโรงเรียนสูงเนินนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนะครับจิตอาสาภัยพิบัตินะครับวันนี้วันที่15กรกฎาคม2563นะครับมีท่านนครกิติพัฒนากรนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินนะครับท่านธาดานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมานะครับในการต้อนรับท่านเสมาครับ